Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Juice World The Game ว้าวก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนแห่งนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะไปลงพรุ่งนี้เช้านะเพราะว่าไม่มีเวลาตัดแล้วขอเก็บตังค์ซะหน่อยนะครับเพิ่งจะเข้ามานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มกับ49นาทีนะครับอ้าวออกตัวช้าจริงๆลีกก็ได้ระเบิดขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งผมเข้ามาไม่ทันนะแต่ก็ไม่เป็นไรออกตัวช้าดีฝ่าไม่มาเลยนะครับขอเก็บตังค์หน่อยแล้วกันทุกคนนะเสียเวลานิดนึงแล้วกันนะครับเพราะเงินทองเป็นของมีค่าในเกมนี้ใช้แลกได้ทุกอย่างเลยนะครับจะบอกให้แล้วถามว่าเอ้ยแลกแบงค์เขียวได้ไหมก็แลกได้ก็แลกตามช่องนี่แหละ เดี๋ยวมันก็เสนอให้เรานะครับแลกแบงค์เขียวนะครับอันนี้แลกเงินไม่เอาอันนี้แลกไอ้นี่ไม่เอาอันนี้น่าสนใจดีเหมือนกันนะ2ล้านหนึ่งแต่ว่าอาหารก็จำเป็นนะครับไม่เอาทั้งนั้นนะครับไปเข้าไปลุยลีกกันเลยดีฝ่านะครับนกหัวพัดต้องเป็นของฉันอีกแล้วไปลุยโอ้โหยังไม่ฟื้นเลยบาดเจ็บล้มตายกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเล่นระนาวเลย เอาแบบทุกทีที่เราเคยใช้ก็แล้วกันนะครับก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปตวงตัวนี้ไม่เอาสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะไปลุยอ้าวแล้วก็กลับกันมาแล้วนะครับต้องดูโฆษณาซะหน่อยเพราะว่าไม่เสียแบงค์นะครับผมในคืนแรกนี่ครับคืนแรกนี้ของลีกนี้ผมก็กะว่าจะอยู่แค่แรงทองก็พอนะครับไม่ต้องเยอะบุญง่ายอยู่แรงทองก็พอโอเคใครเขาจะไปถึงไหนก็เรื่องของเขานะครับแต่ผมจะอยู่แค่ทองก็พอนะครับตามล็อกอันดับผู้นำไปเรื่อยๆนะครับพอนั่นก็ฉีกขึ้นตามสไตล์ของเรามาเลยตัวนี้เวล10นะครับโอ้ช้ามากเลยคิด3วันบังคงจะกวดที่แกนโนซอรัสของเรานะครับอ้าวอย่างนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับไม่คิดทำอะไรเลยทั้งนั้นนะฝั่งนู้นนะอุ้ยมันป้องกันไป1แล้วว่าเหลือ3น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยมาจัดมาเลยจะกี่ท่าก็เข้ามาสมาคมไก่ชนส่งแกมาใช่ไหมมาเลยฉันก็มีหลายตัวเหมือนกันไม่ทำอะไรอีกโอ้โถเอ้ยโยมตี1ก็แล้วกันนะครับเอ้ยป้องกันหนึ่งด้วยใจมันได้ว่ะตัวนี้เป็นไงสุดยอดเจ๋วจับไปเลยทีนี้มี5นะครับล้มผมได้แล้วแน่ๆ มาโจมตี5ไปเลยแต่คิดว่าแน่พอไม่โจมตีว่ะถ้าไม่โดนโจมตีนี่โดนทะลุงนะจะบอกให้เพราะว่าอ่อนให้มาเยอะแล้วตายซะ ไม่นะให้โจมตีก็ไม่โจมตีเรียบร้อยไปแล้วนะครับมาทีนี้มี7แล้วว่ะมันต้องเอาแล้วว่ะทีนี้มันต้องได้แล้วว่ะเหลือมี20เองว่ะมาเจงก้าโอ้โหโดนโจมตี4ผมไม่ตายอ่ะดิเก็บไว้ทำไมเนี่ยไม่ต้องเก็บแล้วถ้าเกิดตะกี้โจมตีผมเนี่ยมีสิทธิ์ล้มผมได้นะตะเก๊เสือกไม่โจมตีตายซะทีเดียวเลยไม่นะไม่ยอมตัดใจใช่ไหมเรียบร้อยตายไปนะครับเรียบร้อยโอ้ยกแรกก็ตึงเหมือนกันนะตึงที่เวลาเออใช้เวลานานจัดๆเฮ้ยข้ามไปเลยเหรอเฮ้ยเหลือเชือกือกาเลยทีเดียวนะครับข้ามแม้ไม่ข้ามว่ะยังอยู่ที่เดิมป่ะเออข้ามดิเออเราไม่มั่นใจสีฟ้านี่คือทีแรกมัน4บอลกันป่ะเออ4บอลแล้วมา4ฟ้าป่ะน่าจะใช่น่าจะใช่เออสีฟ้านี่สีคัมมอนไงเออเราก็ลืมไปได้โอ้อ่าอยู่แรงคัมมอนแล้วใช่ไหมเออใช่ไว้อยู่แรงคัมมอนแล้วนะครับเฮ้ยทำไมหรือว่าพวกเขาได้กันไปเยอะแล้ววะเป็นไปได้นะครับมีประเด็นนะครับมีสิทธิ์นะผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับอ้าวได้ทีมาเลยใครจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปให้เรานะครับเฮ้ยมาแล้วฟาร์มดูดิต้องมีโอเครอดูดีอย่างนี้มันนานแล้วมาเลยทำยังไงดีอ่ะวิมีสิทธิ์ตายนะเนี่ยแต่ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับมาเลยตะกี้มันตัวที่เราใช้ใช่ไหมมันกะว่าจะเอามาตลบหลังผมนะครับเอามาเหมือนกันใช่ไหมมาเลยอันแน่จิตใจไม่มั่นคงพอจิตใจไม่มั่นคงพอเอาชนะไม่ได้จะบอกให้มาอุ้ยมันไม่ป้องกันเลยอ่ะ
มันมี4แล้วอ่ะชิบหายแล้วตายแล้วแกร้องใหญ่เออเอาสิกัดสักทีอ่ะขอร้องไม่กัดเว้ยไม่กล้ากัดว่ะทำไมถึงไม่กล้ากัดเนี่ยฮะมันกลัวอะไรเรานักหนาเนี่ยป้องกัน2นะครับอ้าวอย่างงี้สแต็กก็มีแค่5เดียวโถ่เฮ้ยทําโจมตี5มันล้มผมได้นะเนี่ยมาอยากโดนล้มมานานแล้วเมื่อยแล้วเนี่ยอยากจะลงไปนอนที่พื้นแล้วไม่โจมตีนะมึงไม่ทําอะไรเลยใช่มั้ยมามาเล่นกันแบบเดือดเลยอ่ะผมป้องกัน4เลยอ้าวป้องกัน3นะครับนี่มันสายป้องกันเหมือนกันเลยนะเนี่ยสายโอโรแจ็คใช่มั้ยมันเลยทีนี้2ผมไม่ตายแล้วนะจะบอกให้นะโจมตี6เข้า2ผมไม่ตายแล้วนะครับกะว่าจะลงไปนอนแล้วสงสัยต้องไม่นอนแล้วโจมเดี่ยวทำไรอยู่เนี่ยเฮ้ยโจมตี5โอ้โหเอ้ยคิดสั้นชีวิตดับวูบคิดผิดชีวิตดับวูบมันผมจะโจมตีใช้ตัวนี้เลยแล้วกันเบื่อแล้วรำคาญโจมตี5ก็แล้วกันก็เก็บไว้เพื่อน3นะตายซะยุ่งเลยนี่แหละโดนกินพืชล้มเป็นไงล่ะเจ็บใจไหมล่ะจิเกนอโซลัสมาเลยดิฟโลเฮ้ยมันอาจจะชื่อไดโพเอ้ยไดโพว่ะไม่ใช่ดิฟโลไดโพคารัสนะครับไม่ได้เรียกชื่อนานลืมมาเอสซอรอดของเรานี่เองนะมาเลยหงุดหงิดพูดเลยหงุดหงิดไม่คิดทำอะไรเลยใช่ไหมผมจะทำงี้นะป้องกัน3อันแน่ป้องกัน2มี6นะครับเอออ่ะโจมตีโจมตีอะไรโจมตี5ผมไม่ตายนะโจมตี5ไม่โจมตีว่ะเออไม่รู้มันทำอะไรของมันนะมึงทำอะไรของมึงเนี่ยผมมาอยากรู้เหมือนกันอ้าวอย่างงี้ก็หมดสแต็กกันดิมี7ว่ะโอ้ทีนี้กล้าแล้วอ่ะใจมันต้องได้แล้วทีเนี้ยมาเลยใส่เข้ามายับยับอย่างน้อยๆล้มได้สักตัวก็ยังดีมาเลยเร็วๆเข้าเฮ้ยเชียร์ผมเชียร์ฝั่งนู้นมากเลยเนี่ยมาเลยโจมตี7นั่นแหละคิดถูกแล้วอีหนู โอเคได้กลับบ้านนอนสักทีโพนิตาโซล่าโบโอ้ยนานเหลือเกินเรียกว่ายืนทำสมาธิอยู่นั่นผมก็จะโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4โจมตี5พอแล้วนะครับแล้วก็ไม่ป้องกันเลยเปิดโอกาสให้เต็มที่ตายซะนี่นะกัดอย่างแรงกูมี28จะไหวไหมหนูมี4เนี่ยจะไหวไหมหนูมาใส่เข้ามากล้าไหมล่ะไม่กล้าอีกลำคาญแล้วนานเหลือเกินตายเถอะอย่าอยู่เลยจะโจมตีก็โจมตีดินี่ก็ต้องโจมตีกันอย่างงี้จัดการมันบัดแฉ่งลูกพ่อเงียบเรียบร้อยได้จุดได้จุดไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยบอกได้จุดได้จุดมาไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต้มพวกเขาไปไกลนะครับไม่ใช่แป๊บเดียวเราไปไกลนะแต้มพวกเขาไปไกลนะครับอ้าวเฮ้ยเปิดได้นกไปเลยเราจะได้เลิกเปิดได้นกผมก็ไม่เลิกนะผมพูดไปงั้นแหละก็ดีไงก็ถือว่าได้2ตัว3ตัวไม่ต้องซื้อไงเรื่องของเรื่องก็มีประมาณนี้นะครับผมขึ้นมาแรงไอ้นี่ละคงจะแข็งแกร่งขึ้นนะผมจะขยับตัวนะครับผมก็จะใช้ค่าพลังสัก400ก็แล้วกันนะตัวนี้300เออช่างมันช่างมันโอเคเรียบร้อยไปลุยอ้าวมาเลยนะครับมาเจอกันหน่อยหุยอย่าหาว่าพี่รังแกน้องฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นนะไม่ใช่เราพี่บอกว่าอย่าว่าพี่รังแกน้องนี่คือฝั่งโน้นนะจัดจ้านเด็ดดวงแต่ก็ดูดีกันอยู่ผมป้องกันไหมไม่ป้องเลยผมเก่งมาเลยเว้ยนี่มันเรียกว่าโลกอะไรอะหอกโลจักรพรรดิเลยเนี่ยโดนสองเลยกูนี่นะหอกโลจักรพรรดิรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงทำอย่างนี้เพราะว่าฉันจะเปลี่ยนตัวยังไงล่ะล่ะล่ะนี่ไงเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ป้องกันไหมไม่ป้องอ่ะไม่ป้องแม่อะไรดังนั้นมาเลยแข็งแกร่งสุดๆอย่างฉันไม่จำเป็นต้องป้องกันใดๆดังนั้นมาเลยตัวตะกี้ก็เกือบตายแล้วนะซูเปอร์โซลัสมากามงไหมล่ะ
โอ้ยเจอแต่คนตัดสินใจช้าโถเอ้ยตายแล้ววันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว นั่นไงโดนก็ให้นะครับในโมโพดอนนะเรียกชื่อติดเด็ดขาดเพราะว่ามันสโลว์ไงเราก็เลยต้องพากแบบสโลว์โมชั่นเนี่ยเปลี่ยนตัวจัดการได้ละทีเนี้ย ตายซะเถอะจะอยู่เลยโจมตี1โจมตี2อุ้ยแล้วก็เก็บไว้เพื่อน2นะไว้ขยี้ทุกตัว นี่นะซุปเปอร์ซอรัสขยี้หญ้า เรียบร้อยแล้วมันเกี่ยวกันมั้ยเนี่ยไม่เกี่ยวกับหญ้าเยอะอะไรเลยตัวใหญ่ไงเดินหญ้าก็เลยลาบไปนะครับตัวนี้แม่งยิ่งใหญ่จัดๆเลยนะครับดูดินี่เวลามันนอนมันลำบากไหมผมว่าคงลำบากนะหนามที่คอเต็มไปหมดเลยนะโจมตี3นะผมไปแล้วเออตัดสินใจอยู่นะครับว่ามันจะทำยังไงผมว่ามันต้องตัดสินใจแบบหนักๆเลยเฮ้ยมันก็มีแค่3นะมันตัดสินใจเยอะเองโจมตี1แล้วก็โจมตี2โจมตี3นะครับแล้วก็ผมเปิดโอกาสให้มันเปิดโอกาสให้มันบ้างนี่นะเอาสิล้มไปแล้วนะครับอุ้ยมันวิบวับโอ้อาหารมันไม่พอไงแต่ละตัวมันก็เลยเป็นเศษเลเวลไงเหมือนงั้นมาอยู่ส่วนสนุกกว่าอาหารเพียบมันเลยนะพี่เขียวนะพี่เขียวยังบอกโอ้ยอิ่มจัดๆเลยตาไม่ตายก็มึงโจมตีอย่างนี้จะตายได้ไงเราตายซะแต่ยัยยูเลยจัดการพี่เขียวใช่แล้วไอ้พวกอดอยากฉันจะจัดการส่งพวกแกไปเลยนี่นะว้าแล้วมาเกิดที่สวนฉันนะพี่เขียวก็บอกแล้วนะครับว่าให้มาเกิดที่สวนนี้นะอืมเพราะอาหารเยอะไงเฮ้ยอันดับ85แล้วว่าอันดับ1เท่าไหร่วะเนี่ยวิ152เลยเหรอเยอะไปแล้ววะเนี่ยฮะขมุ้งขมันตีกันเหมือนคนบ้าเลยใช่มั้ยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่เราแข่งมากี่ยกแล้ววะ3แล้ววะโอ้แต่เสียเวลาจัดๆเลยนะเอ้ย100เลื่อนไปอีกหน่อยเอา600ก็ยังดีนะครับเดี๋ยวออกก่อนดีกว่าดูที่ได้อะไรมาอุ้ยได้จัดๆเลยว่ะโอเคได้ของเยอะมากใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วนะครับเล็กซี่ตัวที่2นะครับแต่ก็เหลือเวลาอีกแค่7วันเท่านั้นนะครับต้องเอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นเอ้ายังไม่ได้สักตัวเอ้ยตัวนี้ได้แล้วนี่ว่ะโอ้โหได้กระจึ่งนึงมาโถเอ้ยอะไรกันเนี่ยเมื่อไหร่แล้วอย่างงี้เมื่อไหร่มึงจะเลเวลแม็กซ์สักทีอ้าวได้อีกแล้วได้อะไรโอ้โหโอ้โหสุดๆได้กระนำซัมเมอร์เซลไม่รู้ได้อะไรมากมายโอเคแล้วก็อุ้ยได้เหรอโอ้โหได้เจอดับเบิ้ลเวกเกินกาดไปหมดไปเยอะแล้วเยอะไปแล้วเฮ้ยมีตัวฟื้นเหรอตัวไหนฟื้นไม่มีครับสงสัยตกใจไปเองมาเดี๋ยวผมจะขยับขึ้นมาหน่อยแล้วกันพอรู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นนะมันเก่งขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะว่ามันเก่งขึ้นหรือเปล่านะผมก็จะเอาเป็นเอาเท่าไหร่ดีเอาสักประมาณนี้แล้วกันเอาตัวนี้ไปตัวนึงไม่เอาเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวไม่ได้ว่ะต้องมีกินเนื้อวะพูดเลยต้องมีกินเนื้อนะไม่มีกินเนื้อไม่ได้เลยเอาตัวนี้ไปอีกตัวนึงโอเคเรียบร้อยลุยสำหรับคนที่รอคลิปลีกของผมนะครับก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็ดู Cat of Titan ไปก่อนก็ได้วิบวับเหมือนกันนะตัดสินกันไปเลยนะครับว่าใครนี่มันแจ่วแจ่มกว่ากันนะครับดูฝั่งนู้นหน่อยครับโอ้ยแข็งแกร่งคือตัวสุดท้ายนะครับทำยังไงดีอ่ะป้องกันดีไหมไม่ป้องกันนะแข็งแกร่งอยู่แล้วเราก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปกลัวมันมากโอเคมาเลย RP สุดๆโจมตีหนึ่งทำได้แค่นี้เองเหรออ่ะซึมตายแล้วป้องกัน1ป้องกัน2ไว้ก่อนแล้วเหลือไว้1อันแน่ป้องกันนะครับโจ้เอ้ยดูยิบป้องกัน1ก็ดีอ่ะโถเสียใจเลยนะเนี่ยเรารู้สึกเสียใจสุดเลยนะเนี่ยทำไมนายไม่บอกเราอ่ะเราจะได้ป้องกันมั่งอ่ะคิดก่อนว่าจะโจมตีดีไหมนะโจมตีหนึ่งเพื่ออะไรโจมตีหนึ่งไปเพื่ออะไรต้องโจมตีเยอะๆเลยโจมตีเยอะๆมันเหลือไว้หนึ่งนะผมก็จะเปลี่ยนตัวดีไหมเปลี่ยนตัวดีกว่า
แล้วก็โจมตีให้หมดเลยโจมตี1 2แล้วก็3โจมตีให้หมดเลยนะครับนั่นไงตายไม่ต้องคิดมากโอเคเรียบร้อยไป1นะครับมาเลยนายต้องโจมตีชั้น2อยู่แล้วก็เหลือ1ฉันก็ล้มนายได้อย่างง่ายดายมันเลยมาเฮ้ยโจมตี2ตายมันก็เหลือ1นะครับทีนี้ปัญหาแล้วล้มยากเลยนะครับมันเหลือ1นะครับเราโจมตีต้องโจมตี3เอ้ยล้มได้นะเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆแต่เราจะไม่เหลือสแต็กเลยนะเพราะตัวนี้มี200นะครับก็จะเพิ่มเป็น300โจมตี2แต่ผมล้มมันไม่ได้นะครับผมก็จะทำอย่างนี้นะครับชุบๆนะสแต็กมึงก็ไม่มีแล้วสินะมีไงมี4นี่ไงเดี๋ยวจะโจมตีผมแล้วนะครับไปแล้วแพ้ชัวร์เลยแพ้จัดจัดเราเนี่ยไม่ใช่มันเอาเปลี่ยนตัวมานะมี3นะครับอื้อโหดสุดๆโจมตี2ด้วยโอ้โหมันจะรู้ชิบหายแล้วเหลือไว้1นะครับตายแล้วบ้าจัดๆเลยโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็โจมตี4โจมตี5นะครับโอ้ยตัวนี้ดาเมจแทบไม่เหลือนะครับป้องกัน1ป้องกัน2เดี๋ยวผมคิดก่อนอ่ะพอเหลือไว้หนึ่งมาตายซะอย่าอยู่เลยยังไงแกก็ต้องตายอยู่แล้วนี่นะเอาสิเราก็ไม่ตัดใจยอมแพ้เหมือนกันครับมี89ยังไงเราโดน3ก็ไม่น่าตายมันเลยใส่ก็มาผมว่าไอ้คนนี้โจมตี4นะครับเพราะว่ามันชอบเหลือไว้หนึ่งมีประเด็นนะมีสิทธิ์เป็นไปได้ไม่กล้าโจมว่ะไม่กล้าโจมนะครับไม่กล้าโจมแล้วมันจะทำยังไงล่ะมันจะป้องกันเราหมดเลยอ่ะช้างมันโจมตีอย่างเดียวแพ้ชนะกันมันรู้กันไปตายซะอย่าอยู่เลยไม่ได้พวกอันสแตกตายซะวู้ชนะอยู่เด้ใจเรามันได้กว่าเห็นไหมบอกแล้วใจเรามันได้นะครับค่าประสบการณ์ก็มีผลนะครับประสบการณ์ตัวผมเองยังไงแลกไปเลยโถเอ้ยแพ้ชนะให้รู้กันไปนะครับเพราะว่าตัวเราเยอะไงเลยไม่กลัวเท่าไหร่ชึมแพ้ที2ทีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังอยู่แรงล่างอยู่นะครับเราต้องขยับใหม่อีกแล้วนะครับดูจากสถานการณ์แล้วนะครับไม่ค่อยเข้าท่าไม่เข้าท่าเข้าทีนะครับเอาเป็นมีแต่กินเนื้อทั้งนั้นเลยว่ะทำไงดีวะเนี่ยจะใช้3ประสาทแดนกลางไว้เนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวนึงแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาพืชไปสักตัวก็เอาพืชไปสักตัวก็แล้วกันเอาอย่างงี้นะคะเอาอย่างงี้นะครับจะไหวไหมครับก็น่าจะไหวอยู่นะดูจากสถานการณ์ละอ่ะไปเลยก็กลับกันมาแล้วนะครับดูซิว่าดาบคนเล็กผมจะสู้ได้มั้ยเฮ้ยเจออะไรเนี่ยมินนายไปอยู่แรงนี้ได้ยังไงอะแรงเงินใช่ไหมเนี่ยโอเคแสดงว่ายังไงอะคนนี้อาจจะขยันตีพูดเลยอะไม่เปลี่ยนตัวด้วยเอาสิมาเลยไม่เปลี่ยนตัวด้วยพูดเลยยังไงนกก็เป็นจุดอ่อนอยู่ละดูดิไม่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเปลี่ยนพืชไม่ตัวนะครับแต่ก็เหลือพลังโจมตีแค่หนึ่งนะครับผมยังรับดาเมจได้อีกทีนึงนะครับโอ้ยสุดๆเลยนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เล่นง่ายมันง่ายมากๆมาเลยเพราะว่าโอ้โหถือว่านกมาถูกตัวนะครับเอานกมาแทงไงเรื่องของเรื่องนะเอานกมาแทงนะครับอ้าวโจมตีหนึ่งจะก็ไม่ตายอะดิก็อยู่เก็บสแต็กได้อีกอะดิสุดอะสุดอะพูดเลยอยู่เก็บสแต็กได้อีกอะดิมันป้องกันแน่แน่ไม่ป้องกันหนึ่งจริงๆด้วยแค่เดาซุ่มๆอะป้องกันหนึ่งจริงๆนะผมอยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะวิบวับนะครับให้กูเถอะกูขอร้องมาขอกันแบบซึ้งๆหน้าเลยให้กูเถอะตัวนี้เอาไม่โจมตีโถเอ้ยอุตส่าห์เปิดเกาะเพชร74แล้วเนี่ยมันนี่จะแฝงเลยโจมตีไปเลยใจเรามันได้เป็นไงไม่นะเจ็บมั้ยล่ะเลือดลดไปครึ่งนึงอ่ะโอ้เซ่โหได้เปรียบจัดๆอ่ะไม่คิดว่าเราจะได้โจมตีเนี่ยมันโจมตี6แน่นะเพราะว่ามันโกรธมันโกรธดูท่าแล้วเฮ้ยไอ้คนนี้อาจจะโจมตี5ก็ได้นะกักๆนะครับมาเลยมาโอ้โจมตี6ว่ะไปแล้วนะครับแลมโพผมแลมโพบัลกินี่ตายหาไปแล้วมึงไปตั้งชื่อมันมั่วไปหมดมาอันนี้ชาโคคิดว่านายจะได้เปรียบชัดสุดๆเลยใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่านายจะได้เปรียบขนาดไหนมา
ตายซะโจมตีหนึ่งโอ้โหแลมโพทำได้ดีไงทำได้ดีจัดๆเลยนะครับโอ้โหมีตัวนี้แหละดูเขาท่าเขาทีกว่าเพื่อนเลยนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะตัวนี้ก็คิดดูดิพลังโจมตี205แต่ว่ามันมาผิดทีมไปหน่อยพูดเลยว่ามันมาผิดทีมไปหน่อยอ่ะแล้วโจมตีสางอย่างนี้ก็รับมือได้สบายๆอ่ะดิโอ้โถเอ้ยอโจอโจเอ้ยต้องเปลี่ยนตัวมั้ยเนี่ยไม่เปลี่ยนอ่ะรำคาญเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวว่าเราไม่แข็งแกร่งนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3เก็บไว้เพื่อน4โอเคจัดการมันจ้าคุณเล็กนี่นะกัดก็ให้นะครับไปเลยนะครับมาอุ้ยนี่มันตัวเมื่อบ่ายตัวฟังหวังอุบานเลยเนี่ยเราเปิดได้นะเนี่ยใช่เราเปิดได้ตัวนี้เรียกว่าโอ้โหเก่งสุดๆอ่ะแต่วงเล็บว่าไม่มีเจนคำว่าเจนสองอยู่ข้างหลังนะครับโดนเลยไม่ตายอย่างแน่นอนโอ้ดาร์คโคเล็กโชว์เทพว่ะวันนี้จัดการมันด้วยท่าไม่ตายสูงสุดดาร์คโคเล็กจัดการมันเลยโอ้โหฟิตซะหน่อยโอ้โหเอามีหนึ่งทีสองทีโอ้โหเรียกว่าฟิตเดินฟิตจนงงอะตัวเองงงเหมือนเมาโอ้โหฟิตไปหลายครั้งจัดเมาจัดเลยนะครับอันล็อกอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอันล็อกหนึ่งปิงเฮ้ยอีกตาเดียวเท่านั้นแหลงทองจะไปไหนเสียง่ายจัดนะครับเฮ้ยมีแบงค์อยู่20กับ10ทำไมไม่ได้อะถ้าได้นี่เราเดินหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคิดดูนะว่าลีกนี้ผมจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับจะเป็นมิติใหม่ของการตีแรงนะครับต้องคิดกันว่าเฮ้ยเราขาดทุนไหมเรากำไรไหมหรือว่าเรายังไงเอาตัวนี้เป็นตัวนะแล้วก็เอาไม่มีน้ำไม่มีเลยวะไม่มีสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนแผนเป็นสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรเราก็ต้องเอาเนื้อไปตัวนึงแล้วก็เอาพืชไปตัวนึงแล้วก็เอาพี่เฮไปเล่นไหมนะเอ้ยเอาพี่เฮไปเล่นดีกว่ามันจะเป็นจุดอ่อนไหมพี่เฮไม่เอาดีกว่านะเลือดน้อยมากๆเลยก็เอาเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกันนะพลังโจมตีก็ดูดีแต่ว่าก็พอมีเลือดหน่อยนะครับไปเลยอ่ะมาดวลกันอีกสักยกหนึ่งนะครับเพื่อการขึ้นแรงทองที่สมบูรณ์แบบของผมนะครับเฮ้ยโอ้ยดีนะวันที่เอาเนื้อมาหลายตัวนะครับดีใจจัดๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเก็บไว้หนึ่งนะยังไงก็ไม่ตายแน่ๆมาเลยแต่ตัวสุดท้ายก็น่ากลัวเหมือนกันนะ1,400เลยนะแต่ว่าพลังโจมตีแค่ขาด5,300โอเคหุยนักลบ300อ่ะป้องกัน2ไว้ก่อนแล้วเก็บไว้1มาไม่กลัวอยู่แล้วโดน2ก็ไม่ตายอ่ะอะไรก็เล่นง่ายอ่ะถ้าโดน2แล้วไม่ตายนี่คือเล่นง่ายสุดๆเลยนะไม่กล้าโจมตีนะครับแต่ผมก็พอแล้วแก้วตาสัญญาเอาไว้ยังจำพอแล้วโอ้นานมี4นะครับมาเลยถ้าโจมตีมาละเน่าแน่ชินโนเฮ้ยมาเอ้ยโจมตีสิหมดสแต็กไปเลยอ่ะโอ้โหเราเปลี่ยนมาเพื่อการนี้ขอโทษด้วยโนโดแต่นายก็ทำได้ดีมากโจมตี1นะครับแล้วก็โจมตี2โจมตี3สบายเบือป้องกันไม่ต้องเดี๋ยวให้ตัวสุดท้ายฝาดให้หมดเลยนะเพราะว่าดาเมจเยอะฝ่าเพื่อนนะนี่นะเขาเรียกว่าตบแบบประสานไฟมือมาโอ้โหตัวนี้85ยิ่งน้อยก็ไม่ใหญ่ดาเมจโจมตี4นี่กูยังไม่ตายเลยมึงเนี่ยกล้าโจมไม่กล้านะเปลี่ยนโอ้โหยิ่งไม่ตายเข้าไปใหญ่ทีนี้อะไรจะทำอะไรโอ้โหเห็นแล้วก็สงสารกระจิตกระใจนะครับทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เย็บเลยใจเรามันได้นี่ไงเห็นไหมใจเรามันได้เกือบตายอ่ะดูดิเรา61ทีนี้มันจะกล้าโจมตีเราหรือเปล่านะครับเรื่องของเรื่องนะเพราะว่ามันเหลือแค่61เองตัวนี้มันจะโจมตีเราเท่าไหร่ล่ะเอ้าไม่กล้าบอกแล้วไม่กล้าจริงๆด้วยโอ้โหมันเหลือ61เองนะครับตายดิทีนี้มัวโนเทโชเทไปเลยโชเทโชเทพอ่ะทีนี้สแต็กเพียบแล้วสิมามี8เลยใช่ไหมแต่ช้าไปแล้วดาเมจน้อยเกินไปนะครับแล้วโจมตีผมยัน4ยัน5เลยนะครับโจมตี7เลยยิ่งแล้วก็พี่ใหญ่แต่ว่าเป็นผมก็โจมตี7นะครับผมโจมตี8เลยด้วยใส่ให้หมดแม็กไปเลยนะเพราะว่ายังไงก็ไม่ชนะแน่ๆนะครับ
จริงใส่ให้หมดกูอ่ะพูดง่ายๆเพราะไม่คำนวณจะตรงสแต็กแล้วนะครับใส่ให้เต็มเลยอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่ามันเหลืออีกตัวหนึ่งแล้วเราแพ้ทางด้วยใช่ไหมล่ะก้าครับพ่อเรียบร้อยปากแหลมเบี้ยวเลยทีเดียวไม่ใช้นานเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเก่งและดุดันเหมือนเดิมครับผมวู้ฮ่าเฮ้ยแหลงทองมาแล้วแซมทำ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 แหลงทองแล้วนะจ๊ะดูอันดับหนึ่งสิโอ้โห301ตีเหมือนคนบ้าไปเลยมึงตีเหมือนคนบ้าเลยใช่ไหมเฮ้ยเราอยู่อันดับ80นะเฮ้ยถ้าเราชนะอีกครั้งมึงจะเป็นไงวะเราจะไปอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับอยากคิดเหมือนกันแต่ผมพอดีฝ่านะต้อง28นาทีแล้วนะครับยิ่งยาวมันก็ลงยากไงแต่ทุกคนก็ได้เห็นแล้วจากการฝ่าฟันอุปสรรคของผมพี่แม่งโคตรหินเลยมันพิจารณากันเอาเองนะครับว่ามันแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งยังไงก็แต่ก็มันดีเราก็อย่าไปเลือกไดโนเสาร์นี่มันเก่งกว่าเขาเยอะเด้เลือกแค่แบบว่าพอดูดีก็แล้วกันแล้วพอปลายๆเราค่อยไปซัดกันให้เต็มนะครับเพราะความตื่นเต้นแล้วเราใจมันต้องมาก่อนนะครับ ผมเป็นคนอย่างแย่ไม่ได้เลยโหถ้าชนะขาดไม่มันอ่ะพูดง่ายๆมันสะกดคำว่ามันไม่ได้อ่ะ มาพอดีฝ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างด้วยนะครับได้ตีลีกนี้กันไหมนะครับแล้วมีใครได้นกบ้างหรือยังอยากได้นกอีกหรือเปล่าเหมือนพี่อ่ะพี่ก็อยากได้นกตัวนี้เหมือนเดิมไหม นะคนนกก็คือระเบิดที่อนุทรงอนุภาพร้ายแรงเราก็เลยต้องเก็บไปก่อนนะครับ มันใจกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยนกกับนกเนี่ยมันก็คล้ายๆกันน่ะนะมันก็เป็นไงอาบินไปบุ้มเหมือนกันอะพอดีฝ่านะล็อกนู่ล็อกทางไปเยอะแล้วป๊อปเนี่ยมั่วแล้วนะเด็กๆมันจะบอกว่าไอ้ป๊อปนี่มั่วจริงเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยไปนะอ่ะพอดีฝ่านะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วฟุ้ย